เอมี่กินประทุมเก่งมากๆค่ะทางด้านของเอมี่เคยได้บทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตค่ะน้อยคนนักจะรู้ว่าสาวเอมี่เองเคยผ่านเรื่องราวที่ยากสุดๆในชีวิตมาเหมือนกันย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนช่วงที่เธอเองเป็นวัยรุ่นเจ้าตัวก็มีวิถีแบบคนทั่วไปค่ะอยู่ๆก็รู้สึกว่าอยากจะไปตรวจภายในและเลือกไปที่โรงพยาบาลแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดเองก็เกิดขึ้นเมื่อคุณหมอบอกว่ามีก้อนในตัวซึ่งสิ่งที่เป็นส่วนมากจะพบได้ในผู้หญิงนี่แหละแถมไม่คิดว่าจะเจออีกด้วยเนื่องจากว่าไม่ได้มีอาการใดๆรู้อีกทีสายไปแล้วจำได้ว่าคือนอนคิดมากก่อนหน้ายังไม่มียาที่มีประสิทธิภาพสำหรับในการรักษาผ่านมาได้ก็เพราะว่าคนใกล้ตัวเลยตีที่เวลานั้นคบกันกับคุณซีซึ่งเป็นอีกคนที่ช่วยได้ดีมากๆเขาจะคอยหาความรู้ต่างๆหาข้อมูลเพื่อทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเป็นอยู่ประมาณ7กว่าปีพยายามเป็นอยู่ให้เป็นปกติที่สุดรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะจากกันในตอนนั้นก็ไม่รู้กว่าที่เขาจะเอาออกให้ต้องรอหลายปีในที่สุดก็สามารถเอาออกจากตัวได้และพักฟื้นอยู่สักพักแน่นอนว่าหลังจากนั้นโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องไปอยู่สม่ำเสมอการที่รู้เร็วจะทำให้เตรียมตัวได้ทันอีกทั้งยังช่วยในการเติบโตก่อนที่มันจะลามไปอีกด้วยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเอมมี่ด้วยค่ะ